สวัสดีเพื่อนเอ<ๆ>ชาวเทดทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่กดเข้ามาก็เพราะว่าปกคลิปเนาะไมนน่าสนใจก็คือว่าเออเทรดได้หลายคนเนี่ยเขาเข้าบายที่แนวรับแต่ส่วนใหญ่ล้วจะเห็นว่าอะไรครับแนวรับเนี่ยราคามาถึงปุ๊บแล้วทําอะไรครับวิ่งลงตลอดนะเะนั้นเนี่ยเท่าใหญ่จะเป็น1%ที่ประสบความล้ตลาดก็คือต้องทําอะไรครับเราต้องสวนทางคนอื่นคนอื่นเขาบายที่แนวรับนะครับเรามาเซลล์ที่แนวรับกันดีกว่าไหมเพราะนั้นในคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่เข้ามาเจอ,อผมนะฮะโชคดีแน่นอนนะครับ,นนนะรบเพราะนั้น เราจะเซล์ที่รับได้ยังไงเพื่อให้เราเนี่ยเป็น1%ตลาดให้ได้นะครับส่วนทางคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยชนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะในตลาดต้องมีคนได้และมีคนเสียถูกไหมถ้าเขาเสียเราได้ถ้าเราได้เขาก็ต้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นจุดส่วนใหญ่จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าบายที่รับแนวรับแน้รับที่ไรปุ๊บนะครับราคาลงตลอดคําถามคือเราจะเล่นแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาสอนให้นะครับ อันดับแรกเลยต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าถ้าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นเซียนอยู่แล้วนะครับปิดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยเนาะไม่ต้องมาฟังผมคือถ้าเราเซียนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องมาดูคลิปผมก็ได้นะครับเพราคุณพี่เก่งอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมทํคลิปขึ้นมาเพื่อสอนคนใหม่ๆที่เขาเนี่ยยังไม่มีความรู้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ผมเห็นเนี่ยเวลาผมให้ความรู้คลิปไหนไปก็จะมีเซียนแบบเนี้ยยแยไปหมดนะครับเซียนที่แบบมาคอมเมนต์เนาะที่ผมก็ไม่ค่อยใส่ใจมากหรอกแต่ว่าเกรงใจถ้านื่นเขานะ่เนี่ยถนะ้าเขา่า ไม่เป็นไรปิดคลิปนี้ทิ้งได้เลยเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มาบอกว่าผมเข้าเทรดตอนที่การาฟวิ่งไปแล้วมาเก่งตอนที่การาฟวิ่งไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะผมเนี่ยทำการเข้าเทรดสดๆในไลฟ์สดเกือบทุกๆวันนั่นเองนะผมก็ฉะนั้นเนี่ยผมเก่งทั้งก่อนการาฟวิ่งและหลังการาฟวิ่งนะครับไม่ได้มีแบบเหตุผลอะไรต้องมาเฟกมามาโนอะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นนะครับแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์แล้วเพราะว่าติดธุรนะเนาะก็เดี๋ยวปีหน้าาจะกลับมาไลฟ์นั่นเองนะครับเดือนะวันนี้วันที่13ธันวาคมละ แต่ว่าเดี๋ยววันที่คลิปนี้อัพไปเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่ 26, 27อะไรแล้วน,นั่นเองนะผมเพราะว่าผมทําคลิปล่วงหน้าไว้เดี๋ยวผมจะไปทุระยาวนั่นเองนะครับประมาณสัก2อาทิตย์เนาะก็ไม่มีเวลามาทําก็เลยต้องทาล่วงหน้าไวก้ก่อนนะฮะอ่ะประมาณนี้กลับมาเข้าเนื้อาหาเราดีกว่านะอันนี้ผมดักไว้ก่อนเดี๋ยวมีเสียนแน่นอนนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ต้องชี้แจงตรงกันว่ามันเป็นในส่วนของคู่เงิน XAU/USD นะครับอันนี้เป็นโปรแกรม backtest เนาะคใครสนใจก็ไปดูคลิปที่ ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเนั่นเองผมทำคลิปสอนไปแล้วหรือเสิร์ชในช่องค้นหาใน YouTube ก็ได้เขียนว่า s o f t f o r e ์ตรงนี้ยังไงก็เจออยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของทาาเฟรมสชั่วโมงนะครับที่คำถามคือเราจะเห็นว่าตรงนี้ราคาเนี่ยมีแนวรับอยู่แล้วใช่ไหมครับคำถามคือว่าอา้าวแล้วปกติทั่วไปเนน่ยเมื่อราคามามาที่แนวรับมันต้องกลับตัวขึ้นไม่ใช่เหรอทำไมพอพี่ขสมมตินะฮะคุณพี่เข้าบ่ายตรงนี้ปุ๊บราคาทำคืออะไรครับวิ่งลงแบบนี้ใครงงตรงนี้นะครับเพราะงั้นฟังคลิปนี้ให้จบเราจะเห แตะเด้งขึ้นมันมาแตะอีกมันต้องเด้งขึ้นถูกไหมครับคาตอบคือผิดนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้คือเรากําลังเป็น99%ตลาดอยู่เห็นแนวะรับปุ๊บบายแนวรับปุ๊บบายแนวรับปุ๊บ buy, บายแนวต้านปุ๊บเซลล์เซลล์เซลล์ไม่ใช่นะฮะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเราต้องมาฝึกดูนั่นเองอันดับแรกเลยไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะครับมาเข้าเนื้อหากันดีกว่าตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆผมให้เวลาคิดนิดหนึ่งว่าทําไมราคาถึงไม่สนใจแนวรับตรงนี้ครับมันมีคําตอบคําตอบเดียวเลยนะให้เวลาคิด5ปีครับ คำตอบคือมันมีแรงขายเข้ามาครับแท่งนี้นี่คือคีย์หลังจงไม่ต้องสนใจครับว่าเจ้าจะเข้ามาอะไรหรือไม่ไม่ต้องนะฮะสนใจแค่แท่งนี้ครับซูมเข้าไปดูจะเห็นว่าทําไมผมถึงให้ดูแท่งนี้ถ้าสังเกตนิดหนึ่งนะครับเจ้าแท่งเนี้คือแท่งเซลล์แท่งขาเซลล์ที่มีแรงขายเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรครับเราดูทีขนาดแท่งนะครับขนาดแท่งเทียนแท่งเนี้มันใหญ่กว่าแท่งนี้ไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่าไหม ใหญ่กว่าทุกแท่งก่อนหน้าหมดเลยครับหมายความว่าอะไรหมายความว่านะตอนเนี้ขาใหญ่ฝั่งเซล,ลเนี่ยเขาเข้ามาแล้วครับหน้าที่ของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันจะเข้ามาตอนไหนแต่เรารู้ได้จากการอ่านแท่งเทียนครับแท่งเทียนบอกบอกเสมอว่าเฮ้ยตอนนี้แรงขายมันเยอะเราทําอะไรครับทําการเข้าเซลลที่นวรับตรงนี้ครับอันนี้คือแนวคิดที่1แต่เรายัางเซลล์ไม่ได้นะเราต้องไปดูทาเฟิมเล็กๆเ,เพื่อหาจุดคอนเฟิร์มชันที่ชัดเจนนะครับอันนี้คอนเซปต์ที่1นึ่งคอนเซปต์ concept ที่2ก็คือเรารอมองภาพกลับดูนะครับเราลองมองว่าเราเนี่ย ก็นั่งอยู่หน้าคอมใช่ไหมอืมก็ปกติทั่วไปนะครับคนอื่นๆเขาก็เทรดฟอรเร็กเหมือนเราถูกต้องไหมเขาก็ได้รับความรู้เหมือนกันว่าอะไรครับแนวรับเด้งแนวรับเด้งเด้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเดี๋ยวครั้งที่สามมันต้องเด้งถูกไหมเราลองมองภาพกลับดูว่าในเมื่อทุกคนรู้อย่างนี้อยู่แล้วว่าการาฟต้องเด้งขึ้นจากจุดนี้คําถามคือทําไมการาฟลงครับอย่างที่ผมบอกนะว่าในวงการนี้ต้องมีทั้งคนได้และคนเสียถ้าเราได้ก็ต้องมีคนเสียถ้าเราเสีย ก็ต้องมีคนได้เพราะตรงนี้ครับถามว่าการที่การาฟลงมือนี่ใครได้จเจ้ามือได้ครับรายใหญ่ๆพวกแบบอินเตอร์แบงค์อะไรเงี้ยได้นั่นเองเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเฮ้ยแมงเม่าอย่างเราเนี่ยมาเข้าบายจุดนี้เยอะเขาก็ต้องการที่จะกินพวกเราให้หมดนั่นเองเพราะส่วนใหญ่ครับถ้าเราเข้าบายตรงนี้เซลลอยู่ตรงไหนอยู่ต่ากว่าโซนนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่เขาวิ่งลงตรงนี้เพราะน้นหน้าที่ของเรานะครับเราอย่าไปมองแบบว่าแนวรับต้องบายไม่ใช่เราต้องหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ลงมาได้คําถามคือ ดูยังไงไปดูทางเฟรมได้ลงไปครับตรงนี้เรามาดูหนึ่งชั่วโมงก่อนจุดนี้นะครับจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงก็มีแรงขายเทมาเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ถ้าผมถามว่าเทนคือเทนขาอะไรบางคนเนี่ยก็ยังมองว่ามันคือเทนอะไรครับมันคือเทนขาขึ้นอยู่แต่คําตอบคือไม่ใช่แล้วนะครับเท่าสังเกตดีๆผมไม่เคยใช้เทนไลน์นะผมใช้แค่แนวรับแนวต้านณนะตอนนี้ครับราคามันไซด์เว์เจ้าแท่งนี้ปิดต่ากว่าระงลงมาถือว่าเป็นเทนขาลงแล้วมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะทําเทนขาลงแบบนี้ต่อ ถูกไหมครับเพราะน้นตรงนี้ถ้าเราเซลล์ตรงนี้เลยอะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนกราฟมีโอกาสที่อาจจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้ถูกไหมครถูกต้องตรงนี้ก็รอไปก่อนครับรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นนิดนึงก่อนอ่ะตรงนี้มันไม่กลับตัวขึ้นไม่เป็นไรเพราะบางครั้งเมื่อราคาเบรกเอาแล้วจะลงแบบนี้เลยซึ่งก็ถือว่าเทนเนี้ยเราเข้าเทดไม่ได้ก็ถือว่าพลาดเทดไปทีนี้เมื่อราคากลับตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ยังคงเทนขาลงอยู่ถูกไหมครับอันนี้คือแบบปกติทั่วไปแล้วนะ เราไม่ต้องสนใจอะไรแลวครับตอนนี้สนใจแค่เทรนก่อนเพราะว่าแรงขา,ขายของ4ชั่วโมงเนี่ยมันมาเยอะเราแท่งนี้ก็ยังคอนเฟิร์มลงต่อเพราะว่าอะไรครับเพราะปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วหน้าที่ของเราคือมาหาจุดเข้าตรงนี้ครับถามว่าจะเข้ายังไงเนี่ยราคาเป็นเทรนขาลงถูกไหมวิ่งลงมาครับกลับตัวขึ้นต้องทําอะไรครับต้องลงต่อตามที่ผมวาดตอนแรกเพราะตรงนี้ครับถามว่าเซลลได้ไหมถ้าเราเซลล์ตรงนี้ครับก็คือการที่เราเซลล์ือๆประมาณตรงเนี้ยหวังให้ราคาวิ่งลงมาถึงตรงนี้ได้เราก็ทําการเข้าเซลลเลยครับตรงนี้ซับลอต TP ประมาณนี้หวังให้ราคาไม่ตงที้อันนี้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการเล่นซึ่งถ้ามาดู4ชั่วโมงครับก็จะเป็นเทรดที่เราเข้าเทรดนี้นั่นเองบางคนจะสงสัยว่าโค้ชแล้วมันมีวิธีการเข้าแท่งนี้ไหมคําตอบคือมันมีแต่มันใช้ประสบการณ์สูงมากซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยผมก็อยากให้ทั้งหมดนะแต่ว่าคือลองคิดดูนะถ้าผมให้ทุกอย่างหมดเลยเนะี่ยถามว่าคนที่ลงคอร์สเนี่ยเขาจะมองผมยังไง เขบ,บอกโอ้ยงี้ไม่ต้องลงก็ได้โค้ชก็เรียนจากคลิปคนะ้ชฟรีเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับคือไม่ใช่ผมก็ต้องเก็บอะไรไว้บ้างเนาะเก็บพิษไว้บ้างถ้าผมปล่อยให้หมดมันก็คนที่ลงคอร์สไปเนี่ยคงมองผมว่าเพื่ออะไรโค้นะน่าจะอารมณ์ประมาณนี้เพราะ,ะนั้นผมขออนุญาตอ่าให้เข้าเทปประมาณนี้แล้วกันอย่างงี้ก็ได้นะผมง่ายอยู่เนาะที่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวรับถัดไปถูกไหมฮะราคาไม่ลงมาที่แนวรับคําถามคือทําไมแนวรับเนี้ยราคาถึงไม่ทะลุครับ มันก็เหมือนเดิมครับมันมีข้อแตกต่างแค่จุดเดียวซึ่งเราสังเกตมันได้เราจะสามารถเข้าบายที่รับตรงนี้ได้เดิมทีผมบอกว่าตรงนี้มันเซลใช่ไหมฮะแตนะ่ตอนนี้แนวรับเนี้ยมันสามารถบายได้เพราะอะไรครับเพราะแรงขายมันไม่ได้เยอะแล้วเราสังเกตดูนะไอ้ที่แนวรับตรงเนี้ยครับมันรับไม่อยู่เพราะอะไรเพราะแรงขายแท่งนี้มันเยอะมากเนี่ยครับมันเลยมีแรงหลงเหลือที่ดันทะลุแนวรับต่อแต่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าแรงขายเนี่ยมีไหมมีครับแต่ทําไม มันน้อยถ้าเทียบกับอ่ะง่ายๆครับขนาดแท่งเทียนแรงขายแท่งเนี้เทียบกับแท่งนี้ครับแท่งไหนชนะคําตอบคือแท่งนี้ครับนี่มันใหญ่กว่าถูกไหมถ้าเทียบกันแบบ1ต่อหนึ่งเลยนะเอาแบบวัดกันตัวต่อตัว,ตว,ตวยังไงแท่งนี้ก็ชนะครับเพราะได้ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าแนวรับเนี้ยถึงจะเป็นแนวรับที่เราถึงจะบายได้ก็ทําอะไรครับทําการเข้าบายแต่ถ้าอยากให้เซลมันสั้นไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพื่อหาคอนเฟิร์มครับณตอนนี้ถ้าผมถามว่า,วามันคือเทนอะไรบางคนก็ตอบว่าอะไรครับเออบางคนก็บอกว่าลงโคดบางคนก็บอกว่า ถ้าดูภาพว้องๆเนาะขึ้นอยู่โค้ดนะครับจริงๆเราเนี่ยเราดูแค่สั้นๆตรงนี้ก็พอนะครับเรารออะไรเรามีแนวต้านนะครับเรามีแนวรับเรารอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือแนวต้านแบบนี้ก่อนปุ๊บตรงนี้ครับเป็นคอนเฟิร์มว่าเทนตอนนี้เปลี่ยนแล้วทาไมถึงเปลี่ยนละโค้ดอะมาสังเกตดูนะเทนขาลงต้องเป็นทรงแบบนี้ครับไล่ไปเลยอันนี้คือวิธีการดูเทนนะง่ายๆเทนเปลี่ยนจุดไหนครับจุดนี้เพราะอะไรเพราะเวลาเทนขาลงนะเดี๋ยวผมขยับนิดหนึ่ง เวลาเทนขาลงนะครับราคาต้องมีลงมาทําโลไว้แล้วต้องกลับตัวขึ้นครับเพราะลงอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมกลับตัวขึ้นมาแบบนี้เพื่อมาพักตัวแล้วก็ลงต่อครับมาจุดนี้เหมือนเดิมครับลงเดี๋ยวไม่ต้องกลับขึ้นมาพักตัวลงต่อครับตุดนี้เหมือนเดิมครับไล่ไปเรื่อยทีนี้มันลงมาจุดนี้ใช่ไหมสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันแตกต่างกันคืออะไรคือจุดนี้ครราคาเนี่ยเขามีการทะลุโซนนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่นั่นหมายความว่าตอนนี้เทนมันเปลี่ยนแล้วจะเห็นว่าทุกครั้งที่เทนขาลงครับไฮ ต้องเคารพไายหายต้องเคารพไายก็คือการที่มันห้ามทะลุโซนนี้ห้ามทะลุโซนนี้นะครับไอ้เจ้าตรงเนี้ยห้ามทะลุจุดนี้ไอ้เจ้าตรงนี้ห้าม er hi, ะาะาท,าทาะล er er ุตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เจ้าทั้งตรงเนี้ยจะขึ้นมาเนี่ยมันก็ห้ามทะลุจุดนี้ถูกไหมแต่พอมันทะลุมาปุ๊บตรงเนี้ยนะครับราคามันเลยขึ้นได้เอาใหม่นะบางคนจะงงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งชัดเจนนะฮะสมมติตรงนี้ครับราคาวิ่งลงพอมันลงมาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันกลับตัวขึ้นครับ มันกลับขึ้นมาทำหามันจะลงต่อมันต้องไปนสมนี้แล้วพอมันถึงจุดจุดหนึ่งครับการที่มันจะลงต่อเนี่ยมันก็ต้องกลับตัวขึ้นแต่ไอจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยมันห้ามทะลุโซนนี้เด็ดขาดต้องอยู่ประมาณตรงนี้ครับทำแนวต้านย่อยแล้วลงต่อเหมือนเดิมครับพอจุดจุดหนึ่งต้องกลับตัวขึ้นเพราะกลับตัวขึ้นตรงนี้ห้ามทะลุตรงนี้เด็ดขาดนะต้องต่ำกว่าแบบนี้ถ้ามาหล่ก็ตามที่มันทะลุปุ๊บแบบนี้นะครับถือว่านะตอนนี้เทรนเปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้้้ตาามเทนนนขขึแบบี เพราะนั้นจุดที่เทนเปลี่ยนคือจุดนี้ครับถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปกับกราฟตรงนี้นะครับมาดูจุดต่อจุดเลยนะเริ่มตั้งแต่ข้างบนก็ได้ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้กลับขึ้นมาทําแนวต้านย่อยจุดนี้นะฮะซึ่งก็คือจุดนี้ลงมาทําโลจุดนี้กลับขึ้นมาทําแนวต้านย่อยจุดนี้ซึ่งก็คือจุดนี้นะครับลงมาตรงนี้กลับขึ้นมาทําแนวต้านย่อยตรงนี้ซึ่งก็คือจุดนี้ลงมาตรงนี้ครับแล้วจุดเปลี่ยนเทนคือตรรงไหนนี่คับ จุดเปลี่ยนเทรนคือจุดที่ราคาเนี่ยทะลุขึ้นไปไหมครับปุ๊บนี่ไงตรงนี้ครับหมายความว่าอะไรมีโอกาสที่จะขึ้นต่อถูกไหมเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายสิฮะบายตรงนี้ SL ตรงนี้ TP ก็1ต่อหนึ่ง,อ,นนงอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ประจวบเหมาะกับการที่4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นจากแนวรับพอดีนะครับนี่คือคอนเซปที่เราสามารถใช้บายที่แนวรับได้ง่ายที่สุดถึงจะเล่นได้แล้วมีโอกาสชนะสูงมากนะครับต่างกันนะ ไอ้ตรงเนี้ยเราบายรบไราได้เพราะอะไรครับเพราะแรงขายมันเยอะตรงนี้บายได้เพราะอะไรเพราะแรงขายมันไม่มีแล้วแล้วมีคอนเฟิร์มด้วยว่าเนี่ยเจ้าแท่งนี้ปิดเหนือโซนนี้ครับกราฟเลยขึ้นต่อได้แค่นั้นเองนี่คือวิธีการเทรดแนวรับแนวต้านประมาณนี้อันนี้คือวันที่ในส่วนของ20มีนาคมนะครับลงมาย้อนดูได้ในส่วนของทองคำเนาะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็นีเนยอย่างที่บอกเนาะเป็นแค่หนึ่งในเนื้อหาของคอร์สเรียน,นครับถ้าใครที่อยากรู้ลึกรูกก้จริงว่าเฮ้ยเราจะเข้าเซล์ตั้งแต่แท่งนี้ได้ยังไงนะครับตรงนี้ผมมีให้ในคอร์สเรียนเนาะสามารถไปฟังต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนะะื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์ส ราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอน <people> เพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, ก o s ดอสไซต์อณของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่น,นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้้้้้ใหหดดดดดูววยั่าาจจุุเเขทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคนมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้้้นสูงงไม่ตอใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เดียวย้ำนะครับเราใช้แค่รอราต้าแล้วก็การอ่านไพรเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในะแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยในใช้ในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึงส1สเธันวาคม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทำการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูล,ลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่แรกเลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาทณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอก เนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4 5 9... 9เดือนนี้อยู่ที่5 5 9.. 9กก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้า ผมปรับขึ้นเป็น6599แน่น,นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีนี้ที่การสมัครขอสเดือน,นคอร์สนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ line id Ad @mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำาครับว่าต้องมีแอดสด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหาไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนำว่าพิมพ์มาว่าสนใจ5599ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่5599ก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะโปรโมชั่นนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะ ผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทําคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลอย,อยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับบางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวอะค้ดมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าค อาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ทักมาได้เลยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเปตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่น,นก่อนที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลนะ์เน จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะ้วบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนนียหาาาากมากมมครบบวู้แบบ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่ว like, ันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเอร์วัปตนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอดนะครับมีแอดด้วยนะ MJOPO นะครับเพีย์ให่ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับหรือสแกน QR c o d โคดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับความรู้ไม่มีคำว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แน,น่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงป่าไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทำกำไรขึ้นมานะครับ ราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะจริงๆงแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจสแกนเคิลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับ